เอาละผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะย้ายรถกัดถนนไปนะผมรถกัดถนนไปทำงานที่เมืองที่3นะผมเป็นงานทำถนนนะผมนะผมชอบนะงานทำถนนเนี่ยชอบนะผมก็อยู่ในชุมชนอีกแล้วครับผมอยู่ในชุมชนอีกแล้วครับท่านครับก็เดี๋ยวเอารถกัดถนนขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูงานก่อนว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้ามันใหญ่เดี๋ยวมาเอารถกัดถนนไปอีก1คันครับผมนะก็เดี๋ยวเอาเจ้าแคทเข้าบ้านก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโผล่ที่เมือง3นะครับโอเคไปเราต้องคือเราต้องรีบไปผมเพราะว่าเดี๋ยวงานจะหายก่อนนะผมเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูงานนะผมงานมันจะรีเซ็ตก่อนนะเอาผมรีบไปเลยรีบไปเลยก็ส่วนวันนี้ก็คันนี้ออกไปนะผมคันนี้ออกทำงานนะครับผมไปกันเลยโอเคมือไปกันเลยไปกันเลยก็คันนี้ออกทำงานนะผมเหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมดิเอาผมโอเคผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันไอ้นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะงานใหญ่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปนะรีบฟ้าไปนะผมเพราะว่างานมันหายากครับผมงานที่ต้องการมันหายากครับโอ้ยมันอยู่ซอยไหนวะเดี๋ยวดูก่อนอย่าเพิ่งหายนะหนูนี่ครับผมซอย2ครับผมซอย2นะอยู่ซอย2นะก็งานซอยนี้ไม่ยังไม่ทำเพราะมันยังไม่ใหญ่ครับผมก็อยู่ซอย2ครับผมไปเดี๋ยวไปซอย2กันเลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันใหญ่หรือมันเล็กครับผมนะก็ถ้ามันใหญ่เดี๋ยวมาเอารถกัดถนนไปอีกนะเพราะว่ามันจะช้าผมนะคันเดียวนะมันจะช้านะผมผมชอบงานใหญ่ๆผมนะงานใหญ่ๆปื้มงานถนนเยอะมากทุกคนครับแต่ว่าผมเลือกคำนะนี่ผมบริเวณตรงนี้นะใหญ่หรือเปล่าว่าเนี่ยพื้นที่แตกๆนี่แหละผมก็ที่เราจะมาทำนะโอเคเดี๋ยวเรารับกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรารีบรับกันเลยเดี๋ยวมันจะหายก่อน พื้นที่แตกๆนี่แหละนะผมนะปั๊บแทนๆใหญ่หรือเปล่าวะไหนดูดิอุ้ยก็ค่อนข้างใหญ่นะยาวด้วยผมเท่าไอ้ฝั่งนู้นเลยนะผมยาวด้วยนะเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยแหละนะผมก็เดี๋ยวไปย้ายมาอีก1คันนะผมเดี๋ยวไปย้ายมาอีก1คันนะก็เดี๋ยวเอารถออกมากันเลยเดี๋ยวย้ายมาอีก1คันแล้วกันเนาะนะผมก็คันเดียวไม่ไหวว่ะนะครับคันเดียวไม่ไหวครับผมมันใหญ่ครับผมเรามันกัดเอาแป๊บเดียวนี่กัดแป๊บวิ่งไปวิ่งมา2คันแป๊บเดียวผมเดี๋ยวผมถอยรถออกมาจอดที่ไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะถอยรถออกมาจอดที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเข้าไปเดี๋ยวมันจะเกะกะทางเดินรถครับผมนะรู้ซึ่งถอยมาก็เกะกะเหมือนกันโอ้โหแม่บึ้นโอเคผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดรีเซ็ตได้ไหมนี่เดี๋ยวกดรีเซ็ตแม่งเลยไปเริ่มฝั่งนู้นได้ไหมน้องเริ่มฝั่งนู้นหน่อยลูกพี่โอ้โหอะไรของพี่แก่นี้เดี๋ยวผมกลับรถไปเองได้ผมวิ่งไปเองได้มันถึงง้อนะมันถึงง้อนะแล้วตูดมันก็ติดไอ้บ้านั่นอีกโอ้โหไอ้รีเซ็ตนั่นแหละมันต้องอย่างงี้ก็เดี๋ยวผมจอดฝั่งนี้เลยแล้วกันนะผมจอดฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเอารถเดินเข้าไปเอานะนะผมเอารถเดินเข้าไปเอาโอเคผมเดี๋ยวผมไปเอาอีกรถอีก1คันมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเอารถอีกคันมาก่อนเพราะว่าคันเดียวไม่น่าจะพอเพราะว่างานมันใหญ่พอสมควรนะงานใหญ่ก็งานก็ใหญ่อยู่ครับผมยาวหรือมันยาวนะผมว่ารถกัดถนนมันนี่มันกัดไปได้ทีละนิดทีละน้อยนะเอา2คันไปเลยนะผมล่ำไป2คันเลยนะครับก็ทำงานก็ทำแบบว่าให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยนะผมไหนๆก็ทำแล้วนะผมก็เอามาอีก1คันผมเอาคันไหนดีเอาคันไหนดีวะยากของงานก็คือเลือกรถนี่แหละเอาคันขาวไปแล้วกันเนาะนะผมไปเดี๋ยวเราลุยแล้วผมถามว่าไปสามคันได้ไหมก็ได้ผมนะก็คันนั้นกลับมาย้ายอีกก็ได้นะได้หมดเลยอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะผมแม่โอเคถอยมาอีโอเคผมโอเคครับแล้วเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหแล้วนกอะไรมาร้องอยู่แถวนี้เนี่ยใต้ดินเสียงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอ้โหนกบ้าหรือไงเนี่ยฮะถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคมาล่ำสองคันอีกแล้วผมคันเดียวไม่น่าจะคันเดียวไม่สนุกครับผมนะสองคันไปเลยนะโอ้โหนี่ครับผมขับมองภายในนะสวัสดีครับพี่ครับผมต้องเอาหางขึ้นให้สุดครับผมความเร็วถึงจะได้นะไปความเร็วได้แล้ว
นี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอกลางวันหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆล่ะโอ้โหแล้วพี่แกจะทำไมนี้ขอกลางวันหน่อยละกันอู้มันก็เป็นตอนค่ำอยู่ดีนะมันก็เป็นตอนค่ำอยู่ดีนะเดี๋ยวเรากดใหม่ดิเอ้ามันต้องไปกดฝั่งนู้นฝั่งเดียวเหรอกดฝั่งนี้ไม่ได้เหรอเออช่างมันเถอะแม่งเอ้ยช่างมันเถอะกดตรงนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ว่าบ้านเรากดไม่ได้อะไรพี่แกไปเอ้ยมองไม่เห็นทางเอ้ยแล้วมาเบียดอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหรักกันหรือไงเนี่ยนะผมก็เดี๋ยวเอาลงสองคันเลยแล้วกันนะผมโอเคเอาลงสองคันเลยแล้วกันนะครับแง่บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาลงล่ำไปสองคันเลยเนี่ยย้ายสองคันมาเป็นรถกัดทำมาสองคันนะผมมาเอาลุยแล้วผมไปทำงานนะผมไปลงมาเลยลงมาเลยไปเดี๋ยวเอาคันนี้ไปหน้างานก่อนแล้วกันนะผมก็จอดไว้ตรงนี้แหละรถนะเพราะว่ามันเป็นบ้านเราทำอะไรก็ได้นะครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องรอไฟแดงนิดนึงครับผมอ้าวเขาจอดให้เราผมไปดีครับรออะไรครับผมไปดีครับนี่คอนโทรลก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะนี่เวลาเดินหน้าก็ดึงเดินหน้าผมนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวคันนี้ทำไมขับด้านขวาวะคันนู้นขับด้านซ้ายนะครับด้านขวาต้องมาอยู่ฝั่งนี้ดินะผมโอเคดูอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆผมเดินมาเรื่อยๆนั่นมันเดินโคตรช้าเลยมาเรื่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมเนี่ยผมงานที่เราต้องกัดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็ยาวพอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอสมควรเลยแหละนะครับผมโอเคผมจะรัดแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นนะผมก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีงานใหญ่เนาะเดี๋ยวจะรับแต่งานใหญ่ๆผมงานถนนก็มีเยอะพอสมควรแหละช่วงนี้ก็เขาให้ไล่ทำถนนนะผมนะช่วงนี้นะเท่าแก่ไล่ทำถนนนะโอเคผมได้จอดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไปเอาคันนั้นลงมาด้วยนะครับผมไปเอาเดี๋ยวยังไม่เอาหางลงเลยสวัสดีครับพี่บัตครับผมนี่แทงพี่บัตไปแล้วแง่โอเคก็เดี๋ยวผมจะเดินชนพี่บัสไปเลยนะผมเอ้าพี่บัสหลบแล้วอะอะไรวะกลัวผมยังไงพี่โอ้โหเราอาจได้กินได้ดีแค่ย้ายรถล่ำไปครึ่งคลิปแล้วไหนว่าแล้ว นะผมมันเป็นคลิปย้ายผมมันไม่ใช่คลิปทำงานมันเป็นคลิปย้ายนะผมไม่ใช่คลิปทำงานนะโอเคแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยพี่แล้วผมจะไปยังไงเนี่ยพี่โอเคนะผมแล้วก็ลัดมาอย่างนี้เลยไม่เหยียบไปเลยผมรถเราแรงครับผมรถเราแรงนะเหยียบไปเลยไม่ต้องกลัวผมรถเราแรงพี่บัสหลบให้เราแล้วนะผมบื้อเราใหญ่นะแถวนี้เราใหญ่ครับนี่หายแล้วเป็นไงล่ะแม่ร่วงไปเยอะเลยผมบื้อซอยนี้ไม่ใช่ซอยที่งานใหญ่ๆนะไม่ใช่ซอยนี้นะเป็นซอยที่3ซอยนู่นนะผมซอยหน้านะอันนี้ฝั่งขับด้านซ้ายผมนี่ขับด้านซ้ายก็มาอยู่ฝั่งนี้นะบื้ออันนี้ทำไมไม่มีจอบเขาอะทำไมมึงไม่มีจอบเขาอีกรถคันนี้นะฮะบ้าบออะไรเนี่ยบูดโอ้โหเดินช้าซะเหลือเกินลูกพี่แสดงว่าตัวกระจกนั้นแน่นอนอะไรมันมานี่สวัสดีครับพี่โอ้โหชุมชนเขาก็น่าจะตกใจเนาะเฮ้ยรถทำงานเขาน่าจะดีใจเฮ้ยรถมาซ่อมถนนแล้วนะผมก็น่าจะออกมาดูนะลูกอุ้มหลานออกมาดูครับผมนะซ่อมถนนแล้วนะผมปึ๊บโอเคแม็บนะก็งานนี้มีแมคโครครับผมเดี๋ยวจะเอาแมคโครมาขุดไอ้นี้ด้วยนะขุดท่อออกนะผมนะก็เดี๋ยวเอารถดำมาใส่ก่อนนะผมเอารถดำมาใส่ก่อนแล้วกันนะเอารถเข้าบ้านก่อนรถไหนไม่เกี่ยวรถเข้าบ้านก่อนเอารถดำมาใส่หินครับผมมาใส่ยางมาต่อยเอาคันไหนดีวะคันนี้ได้หรือเปล่าผมยังอันนี้นะไม่น่าได้ผมไม่น่าได้นะต้องคันนี้โอเคเดี๋ยวขับมาเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวขับมาเลยโอ้โหผมจะออกตัวได้แหมบึ้นขับมาเรื่อยๆผมขับมาเรื่อยๆนะครับบึ้นนะไปเลยแหมไปเลี้ยวนะครับผมอีโอเคเอาเมตโอเคเบรกโอ้โหมันเบรกยากครับผมเบรกยากนะรถคันนี้นะโอ้โหดูอุโมงค์นี่โอ้
นี่โอ้โหโคตรแจ่มอ่ะโคตรแจ่มอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิ2คันล่ำช่วยกันนะผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาย้ายเฉยๆนะผมเป็นคลิปย้ายไม่ใช่คลิปทำงานนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ